ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไลฟ์แมวเหงามาหอน EP ที่219แล้วนะคะทุกคนสวัสดีพี่แมวด้วยนะคะบุษบาแคทแคทนะคะวันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรวันพุธวันอังคารจอนวันนี้วันอังคารวันอังคารแล้วก็เป็นวันที่14กุมภาพันธ์ด้วยนะคะ14ไม่เท่าไหร่หรอกเราไปลุ้นกันในวันที่16ดีกว่าโอ้ยวัยอย่างเราเนี่ย14ก็14เถอะข้ามไปเลยใช่ไหมข้ามไปเลยนะคะมิตรภาพหลายคนบอกว่า14ทำอะไรไม่ได้เพราะตอนนี้ทุกวันนี้14กุมภาไม่สำคัญเพราะว่าสำคัญคือวันแม่นะคะถัดไปเลย วัยเราวันแม่ไปแล้วนะคะ เอามาเรามอบดอกไม้ให้ทุกคนก่อนนะคะทุกคนทุกคนวันนี้จอนกับโยมอบดอกไม้ให้เป็นเพลงแรกหวังว่าทุกคนจะได้รับดอกไม้ดอกนี้จากจอนและโยนะคะฉันนั้นมีเธอที่หอมกว่าโอ้เธอที่ทำให้ฉันหัวใจมันสั่นไหวที่มีความหอมกว่ามวลหมู่ไม้ต่างๆช่วยเติมความรักลงในช่องว่างให้เต็มหัวใจก็จะเก็บมาฝากเก็บรักช่อใหญ่เก็บเอามาไว้ให้เธอแทนใจที่มีแทนรักที่ล้นจะขอรักเธอจะขอรักเธอตลอดไปจากนี้หากเธอได้กลิ่นหอมของมวลหมู่ไม้ไม่ว่าเธอนั้นจะฉันอยู่ข้างกายจาริดาดาดาจาริดาดาจาริดาดิดาดิดาจาดาโอ้ก็จะเก็บมาฝากเก็บรักที่มีมาเป็นดอกไม้ช่อวันที่มีความหมายของใครหลายคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้รู้สึกว่าสำคัญอะไรเป็นเพียงแค่วันหนึ่งวันในหน้าปฏิทินที่ผ่านพ้นไปแต่สำหรับบางคนมันเป็นวันเวียนมาบรรจบครบรอบหรือมันเป็นวันคล้ายวันเกิดมีใครที่มีวันคล้ายวันเกิดวันนี้บ้างไหมเอ่ยผมว่าต้องมีหลายคนต้องมีแน่ๆ ถ้ามีแจ้งกันเข้ามาได้นะคะ ขอบคุณพี่เวดี้ที่แปะเนื้อให้ด้วยนะคะ เพลงที่จบไปเพลงแรกก็คือชื่อเพลงว่าดอกไม้เลยจากพี่บอยโกศิยพงศ์ค่ะสวัสดีคุณเด็กซ่าจากเกาหลีด้วยนะคะมาแบบเซอร์ไพรส์อีกแล้วไม่ได้เซอร์ไพรส์นะเราแจ้งล่วงหน้าแต่ช่วงนี้เฟซอ่ะการมองเห็นไม่ค่อยดีเพื่อนๆอาจจะได้เห็นโพสต์เราใน2วันที่ผ่านไปแล้วบ้าง3วันที่ผ่านไปแล้วบ้างนะเราแจ้งล่วงหน้ามาถึง2วันเลยด้วยกันว่าเราจะมาไลฟ์สดในวันนี้14กุมภาพันธ์ใครที่รู้สึกว่าฟีดตัวเองตกหล่นจากข่าวสารของเพจแมวเศษเล็บให้คลิกถูกใจหรือว่ากดคอมเมนต์สติ๊กเกอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆจะไม่พลาดในโพสต์ใช่เวลาเห็นโพสต์เราก็ไปกดดอกจันอะไรจุดๆ อะไรก็ได้นะกดไอคอนกดอิโมจิอะไรก็ได้ครับผมสวัสดีคุณนิภาพรด้วยนะคะ FC จากสนามชัยเขตสวัสดีครับคุณพยาบาลของเราใช่ไหมคะโอ้ฮะFC สนามชัยเขตฉะเชิงเทรารายงานตัวค่ะสวัสดีออยวารุณีด้วยนะคะออยบอกว่าอยากให้เป็นวาเลนไทน์ทุกวันเลยมันจะดีหรอ
แสดงความรักกันทุกวันเลยหรอไม่ต้องวาเลนไทน์เราก็รักกันได้ทุกวันจริงหรือไม่เราเอามาเพลงรักอบอุ่นจากพี่พลพลกันบ้างดีกว่าเพลงนี้ชื่อว่าแค่มีมากน้อยไม่สำคัญสำคัญกันที่ว่าความรู้สึกทางจิตใจเพื่อนๆว่าจริงไหมบางคนไม่มีของขวัญอะไรมาให้คนที่เรารักเลยไม่เคยมีแหวนเพชรไม่เคยมีเงินทองไม่เคยมีของที่มีค่าราคาแพงใดๆนะแค่รับรู้ว่ารักกันอยู่เคียงข้างกันในทุกๆวันก็ดีที่สุดแล้วนะฮะใครเห็นด้วยกดหัวใจให้จอนโยหน่อยอาจจะมีพร้อมแต่ชีวิตก็ยังวุ่นวายยังไม่พอดียังไม่พอใจถึงไม่หนาวกายแต่หนาวใจอยู่ดีอาจจะมีน้อยแต่ไม่ขอให้มีมากมายมีแค่พอดีมีแค่พอใจถึงต้องหนาวกายแต่หัวใจอุ่นดีด้วยใจใจที่หวังดีอุ่นใจแล้วหนาวเย็นสักแค่ไหนเมื่อมีรักเข้าใจจะมีอะไรอุ่นกว่านี้อยู่ในความรักอาจจะเหมือนว่าไม่มีใครเธอที่เข้าใจถึงต้องหนาวกายแต่หัวใจอุ่นดีหลายคนเห็นด้วยนะฮะส่งหัวใจมาให้ตามคำขอเลยขอบพระคุณมากค่ะใครอยากร้องเพลงตามนะคะพี่เวดดี้ได้แปะเนื้อเพลงเอาไว้ให้แล้วเดี๋ยวเราจะวนมาท่อนฮุกนะฮะเตรียมร้องไปพร้อมกันเนาะไปอุ่นใจแล้วแค่มีเธอกับฉันรักกันตลอดไปด้วยใจใจที่หวังดีอุ่นใจแล้วหนาวเย็นสักแค่ไหนเมื่อมีรักเข้าใจจะมีอะไรอุ่นกว่านี้อยู่ในความรักอาจจะเหมือนว่าไม่มีใครแต่รู้ว่ามีเธอเธอที่เข้าใจถึงต้องหนาวกายแต่หัวใจอุ่นดีรู้ว่ามีเธอเธอที่เข้าใจถึงต้องหนาวกายแต่หัวใจอุ่นดีในวัยอย่างเราเนี่ยมันเป็นวัยที่ไม่ได้ต้องการความหวือหวาในความรักมากเนอะยิ่งหลายคนแบบว่าคบกันมาหลายปีอยู่ด้วยกันมานานหลายปีครับความต้องการในความกระเปิบกระป๊าบแบบสมัยเด็กๆอ่ะมันอาจจะน้อยลงแต่มันให้ความสำคัญกับคุณค่าของความรู้สึกมากขึ้นจริงหรือไม่โอ้ผมว่าจริงนะเธออย่างเธอต้องการอะไรจากเราบ้างไหมอยากได้ก็ซื้อเองถูกป่ะก็ก็อย่างนั้นนะก็แค่ต้องการความใส่ใจอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคุณเบนจะซับบอกว่ารักเหมือนเดิมค่ะสวัสดีพี่อวดด้วยนะคะเพิ่งถึงบ้านนะคะมอบรักเดียวใจเดียวให้ทุกคนด้วยแล้วก็รวมไปถึงพี่อวดด้วยที่ชอบเพลงนี้เนาะจัดกันก่อนเลยธีมนี้วาเลนไทน์แบบนี้เพลงรักก็ต้องเยอะหน่อยนะจ๊ะแม่รักเดียวใจเดียวค่ะจากพี่เสือธนพลถูกใจเพลงนี้ก็ส่งหัวใจกันมาให้รู้ได้บางคนไม่ถนัดพิมพ์นะฮะนิ้วล็อกอยู่บาง
คนไม่รู้จะแสดงออกยังไงใส่หัวใจมาเลยอย่าแปลกใจที่ผ่านมานานเท่าไรการเวลาไม่อาจหมุนหัวใจเปลี่ยนไปจากเธอคงเป็นไปไม่ได้เมื่อใจผูกพันมีแต่เธอแม้จะนอนหลับฝันฉันมีแต่เธอเท่านั้นไม่อาจบังใจปันเพื่อไว้ให้ใครใจเมื่อเจอเธอแล้วเหมือนคนที่เจอจุดหมายเมื่อมีเธอไม่ต้องการใครไม่มีอีกแล้วใครจะมาเข้าใจฉันได้ดีอย่างเธอตอบแทนเธอรักเดียวใจเดียวดังทะเลโอบกอดด้วยพื้นทรายคงไม่มีใครพรากใจดวงนี้ได้ไม่ว่าการเวลาจะหมุนผ่านไปยิ่งมั่นใจเราคือกันและกันมาจะนอนหลับฝันฉันมีแต่เธอเท่านั้นไม่อาจแบ่งใจปันเพื่อไว้ให้ใครใจเมื่อเจอเธอแล้วเหมือนคนที่เจอจุดหมายเมื่อมีเธอไม่ต้องการใครเมื่อวานก็รักวันนี้รักเธอพรุ่งนี้ก็รักเธอเพราะใจที่มีเธอจะมาเข้าใจฉันได้ดีอย่างเธอตอบแทนเธอรักเดียวใจดีโอ้โหคนมีความรักกดหัวใจกันให้ตลอดทั้งเพลงเลยน่ารักมากๆเลยระวังนิ้วล็อกนะคะจอนโยเป็นห่วงขอบคุณแม่แบบด้วยนะคะส่งดวงดาวมาให้กันเสมอขอบคุณมากค่ะใครส่งไม่เป็นไม่ต้องซีเรียสเลยนะคะเรามาฟังเพลงกันสนุกๆ นะมาจะนอนหลับฝันฉันมีแต่เธอเท่านั้นไม่อาจแบ่งใจปันเพื่อไว้ให้ใครใจเมื่อเจอเธอแล้วเหมือนคนที่เจอจุดหมายเมื่อมีเธอไม่ต้องการใครเมื่อวานก็รักวันนี้รักเธอพรุ่งนี้ก็รักเธอเพราะใจที่มีเธอไม่มีอีกแล้วใครจะมาเข้าใจฉันได้ดีอย่างเธอตอบแทนรักเดียวใจเดียวตอบแทนเธอรักเดียวใจเดียวถ้าเรารักคู่รักของเราอ่ะเราต้องรักเดียวใจเดียวแต่เราสามารถมีรักได้หลายหลายความรักกับคนรอบข้างมิตรภาพนะฮะอย่างเช่นพี่เวดดี้ค่ะเรารักกันมากี่ปีแล้วคะพี่ดูไลฟ์กันมาตั้งแต่เลขตัวเดียวหลายๆท่านนะคะรักกันมานานจนตอนนี้เลข3หลักแล้วนะคะเกิน5ปีแล้วเกินแล้วนะคะก็ประมาณ5ปีได้สำหรับไลฟ์นั่นแหละนะคะพี่วันดี้บอกว่าวาเลนไทน์ขอบอกรักหน่อยนะครับรักหน้าจอนโยและทุกๆคนในนี้
รักพี่เบดี้เช่นกันค่ะรวมไปถึงพี่แมวด้วยนะคะคิดถึงจอนโยจังรักจอนโยขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีพี่พัทด้วยนะคะสวัสดีครับมาทันเพลงโปรดพอดีเลยรักเดียวใจเดียวจากพี่เสือธนพลนั่นเองครับผมเมื่อสักครู่ถามไปว่าวันนี้มีใครมีวันคล้ายวันเกิดหรือไม่เรามาแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันก่อนดีกว่าครับหนึ่งในนั้นที่ทราบนะคะก็คือมีพี่แว่นนะคะผู้จัดการแมวเสร็จเล็บนั่นเองนะคะไม่รู้ว่าพี่แว่นดูไลฟ์อยู่หรือเปล่าเนี่ยอวยพรวันคล้ายวันเกิดคนอะไรน่ารักแล้วยังเกิดวันแห่งความรักอีก14กุมภาจะน่ารักไปไหนค่ะถามก่อนน่ารักไปไหนโอ้ยวันนี้นะได้หัวใจเต็มๆเลยค่ะ Happy birthday to you Happy birthday to youสำหรับใครที่มีวันคล้ายวันเกิดนะคะในวันนี้14กุมภาพันธ์ไปด้วยเกิดวันแห่งความรักด้วยก็ขอให้มีคนรักเยอะๆนะฮะที่สำคัญเลยคือเราต้องรักตัวเองกันให้มากๆเพราะว่าคนอื่นเขาเกลียดเรากันหมดแล้วจะบ้าแล้ว Happy Birthday นะคะเอามาเพลงรักกันสักหน่อยวันนี้เนี่ยไลฟ์จะเป็นสีชมพูแต่วันนี้เนี่ยในไลฟ์ของเราไม่มีอะไรเป็นสีชมพูเลยมันไม่จำเป็นที่ต้องเห็นอะไรเป็นสีชมพูหรอกแค่เห็นหน้าจอนกับโยเพื่อนๆก็รู้แล้วว่าโลกมันหวานแค่ไหนนะฮะของสำคัญที่หล่นหายเหมือนร้ายนั้นกลายเป็นดีมากเหมือนที่ฉันนั้นได้มาพบกับเธอชีวิตฉันจึงได้เจอแต่ไม่รู้จะขอบคุณไม่รู้ทำอย่างไรสิ่งใดจะยิ่งใหญ่ควรค่าพอที่ฉันได้จากเธอได้รับโดยไม่ต้องขอได้รู้โดยไม่ต้องรอว่ารักคืออะไรควรค่าพอ
นะคะณจุดนี้หัวใจเต็มเลยมีคนกดไอคอนห่วงใยให้กับเราด้วยนะมอบความรักและความห่วงใยให้แก่กันนั่นเองนะเพลงที่4สำหรับค่ำคืนนี้นะคะเพลงรักจากพี่ปุ๊กอัญชลีขอบคุณพี่แมวด้วยนะคะสำหรับดวงดาวนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะมีคนแนะนำเพลงใจรักเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจัดกันให้เลยนะคะเป็นไงบอกแล้ววันนี้อบอวนโอ้อบอุ่นอบอุ่นอบอวนนะคะฝุ่นตลบไปด้วยความรักเพราะคำว่ารักมันเป็นฝุ่นไปแล้วเกี่ยวไหมนะมาใจรักจังหวะเคาะๆสบายๆกันบ้างพร้อมหรือยังคะวัยรุ่นกับทุกๆหัวใจด้วยนะคะพี่เวดดี้บอกว่ากดหัวใจตามจังหวะเพลงไม่รู้ว่าเดี๋ยวพี่มาร์คจะมาบล็อก7วันหรือเปล่าโดนบล็อกเคยโดนบล็อกมาแล้วล่าสุดคือโดนบล็อกไม่ให้กดอีโมจิใดๆเลยไม่ให้กดแสดงอารมณ์ใดๆอึดอัดมากต้องไปคอมเมนต์ตลอดต้องคอมเมนต์อย่างเดียวโดยที่ไม่สามารถกดความรู้สึกใดๆได้เลยนะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่าวันนี้ไลฟ์ของเราเนี่ยจะอยู่ในเลขหลักประมาณนี้ไม่น่าจะเกิน70ไม่น่าจะเกินร้อยนะคะอันนี้เราเข้าใจอยู่แล้วเพราะว่าในช่วงสัปดาห์นี้มาเนี่ยหลังจากฟีดโพสต์ที่แบบว่าแชร์ไปแล้วเป็นหลักร้อยๆเป็นหลักพันอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ตกลงมาเหลือไม่ถึง50ก็มีนะบางโพสต์วันนี้เราก็เลยคิดว่าเอ้ยไลฟ์วันนี้เราคนจะไม่น่าเยอะเท่าไหร่แต่ก็เยอะมากพอที่จอนกับโยจะมีความสุขในการที่จะเล่นดนตรีให้กับเพื่อนๆฟัง
50กว่านิดๆตรงนี้นี่เราดูอบอุ่นกันมากเลยเพื่อนๆว่าไหมพอที่จะอ่านคอมเมนต์ได้ทันคุณยาดานิสาหรือเปล่าคะชอบเพลงนี้มากเลยใจรักใช่ไหมคะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้เราก็คัดแต่เพลงที่คิดว่าทุกคนจะแบบว่ามีฟีลลิ่งไปร่วมกันนะคะมีความรู้สึกไปร่วมกันว่าเรากำลังอยู่ในโหมดของความรักในทุกๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นความรักแบบครอบครัวความรักแบบหนุ่มสาวความรักแบบแม่ลูกหรือมิตรภาพนะคะที่เราอยู่ด้วยกันตรงนี้จากนี้ไปจนนิรันดร์นะคะขอเสียงคนชอบเพลงนี้หน่อยเร็วส่งเสียงเป็นอะไรก็ได้พร้อมกันไหมแค่ได้มองตาเธอในวันนั้นจากที่เราเจอกันแค่ครั้งเดียวเปลี่ยนชีวิตที่เคยโดดเดี่ยวให้มีความหมายไม่ว่าฉันและเธอต่างคนต่างมาต่างกันเท่าไรคำว่ารักจะผูกใจเราไว้ไม่ให้ไกลกันจะเป็นคนดูแลก็หวั่นไหวจะเป็นคนอื่นไกลก็คุ้นเคยสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจเลยเธอบอกกันให้รู้เปลี่ยนชีวิตฉันไปอยากอยู่นานๆเพื่อจะเฝ้าดูวันพรุ่งนี้รักเราจะเป็นอย่างไรฉันไม่เคยรักไม่เคยรู้ว่าชีวิตเช่นไรเมื่อได้มีบางคนข้างกายเมื่อได้มีเธออยู่ข้างๆกันฉันมอบชีวิตต่อจากนี้ไปจนนิรันดร์ทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้นรักของเราจะอยู่จนวันตายเป็นคนดูแลเมื่อเธอล้มจะเป็นลมโอบเธอเมื่อร้อนใจกี่ปัญหามากมายเพียงใดเรามีกันไม่แพ้ต่อไปนี้สัญญาจะเกิดอะไรกับเธอแล้วตาคนคนนี้ไม่มีวันจะหายไปฉันไม่เคยรักไม่เคยรู้ว่าชีวิตมันดีเช่นไรเมื่อได้มีบางคนข้างกายเมื่อได้มีเธออยู่ข้างๆกันฉันมอบชีวิตต่อจากนี้ไปจนนิรันดร์ทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้นรักของเราจะอยู่จนวันตายการรอบนี้ฉันไม่เคยรักไม่เคยรู้ว่าชีวิตมันดีเช่นไรเมื่อได้มีบางคนข้างกายเมื่อได้มีเธออยู่ข้างๆกันฉันมอบชีวิตต่อจากนี้ไปจนนิรันดร์ทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้นรักของเราจะอยู่จนวันตายโอ้โหและในสถานการณ์นะคะของวาเลนไทน์ที่มีหลายคนถูกอบล้อมไปด้วยความรักก็มีบางคนหรือหลายคนที่เขาไม่ได้มีฟีลลิ่งอยู่ในโหมดแห่งความรักก็มีเหมือนกันว่าไปจริงๆความรักมันก็มีหลายรูปแบบหลายอารมณ์จะสมหวังก็ดีจะผิดหวังก็ได้ทุกคนล้วนแต่ต้องการบทเพลงเพื่อเอามาเยียวยาจิตใจที่ดีอยู่แล้วฟังเพลงรักๆก็ใจฟู
ที่ห่อเหี่ยวอยู่ฟังเพลงเศร้าๆให้มันกระแทกเข้าไปถึงข้างในสวงเพื่อที่จะเยียวยาหรือตอกย้ำก็ไม่แน่ใจนะฮะจัดเพลงนี้ให้กับคนที่อยากจะขีดเส้นใต้ให้กับชีวิตนะฮะห้ามใจเท่าไรหัวใจก็ยังไม่ฟังยังหวังว่าเธอจะสนใจทั้งที่เธอเห็นเราไม่มีความหมายแต่ไม่อาจตัดใจให้ลืมเธอลงเขียนลงกระดาษเขียนลงไปหมดทุกอย่างความหลังที่เธอทำช้ำใจย้ำเตือนความจำไว้ตรงประโยคสุดท้ายขีดเส้นตายเอาไว้ว่าเธอไม่รักย้ำข้อความสำคัญย้ำไว้อ่านซ้อนใจทุกวันคงพอทำให้ลืมเธอแม้มันจะทรมานจะทำเราร้องไห้เพราะคือความจริงเรื่องจริงที่เจ็บปวดใจขีดเส้นตายเอาไว้ว่าเธอไม่รักอย่าเพิ่งลงไปดิ้นอย่าเพิ่งลงไปดิ้นต้องดิ้นแล้วร้องไห้แล้วล่ะฮะอกหักทิพย์หรือเปล่าถามก่อนแฟนนั่งอยู่ข้างๆเปล่าถามก่อนชีวิตก็มีความสุขดีเออแต่อยากจะอกหักทิพย์ขึ้นมาก็มีร้องพร้อมกันย้ำข้อความสำคัญย้ำไว้อ่านซ้อนใจทุกวันคงพอทำให้ลืมเธอแม้มันจะเจ็บจะทรมานแล้วมันจะทำเราร้องไห้เพราะคือความจริงเรื่องจริงที่เจ็บปวดใจขีดเส้นตายเอาไว้ว่าเธอไม่รักขีดเอาไว้เธอไม่รักขีดเส้นใต้นะคะจากพี่กบทรงศิษย์สวัสดีน้องวงศธรด้วยวันนี้คนดูไม่เยอะพี่ก็อ่านคอมเมนต์ของวงศธรได้ทันนะคะสวัสดีครับพี่จอนพี่โยวันนี้วันวาเลนไทน์ยังไม่มีคู่เลยครับโอ้เดี๋ยวก็มาเบนเดินไปหลังบ้านหรือว่าอยู่ใกล้ๆครัวเบนเดินไปดูนะมันจะมีช้อนกับซ่อมเดี๋ยวช้อนกับซ่อมมันมีคู่เพราะฉะนั้นเราก็เอาช้อนกับซ่อมมาเป็นคู่ก่อนได้นะคะถ้ายังไม่มีคู่ เดี๋ยวมีเงินเดี๋ยวคู่ก็มา จะดีไหมน้องเขายังเด็กอยู่น้องเขายังไม่ต้องทำงานเรียนหนังสือไปก่อนไม่เป็นไรการมีคู่บางครั้งมันก็นำพาซึ่งเรื่องที่ไม่ได้โสภากับชีวิตก็เป็นไปได้ถูกต้องเอาชีวิตจริงเลยใช่ไหมไม่ใช่หรอกคือบางทีมันก็เป็นคู่กรรมใช่ไหมคะคู่เนี่ยจะว่าไปแล้วไม่แคล้ว
ถึงเวลามันจะเจอกันเองนะคะน้องเบนไม่ต้องซีเรียสไปนะคะเพราะว่ามันยังมีอีกหลายวันที่เป็นวันของเรานะคะน้องเบนนะคะสวัสดีคุณกระแตด้วยนะคะเพราะมากขอบพระคุณมากๆเลยนะคะฟังกี่ครั้งก็เพราะ FC สนามชัยเขตจ้าทราบแล้วค่ะขอบพระคุณมากๆเลยคุณเบนจพัฒน์นะคะย้ำเลยว่า FC สนามชัยเขตเราเจอกันที่ไลฟ์เฮาส์แน่นอนยังสับสนระหว่างคุณนิภาพรกับคุณเบนจพัฒน์อยู่ว่าคนไหนคุณพยาบาลแต่รู้ว่าพี่กบอ่ะใช่ใช่ชื่อกบแล้วก็ขอเพลงของวิกกบทรงสิทธิ์ด้วยเอามาค่ะสำหรับคนมีคู่ทุกๆคนนะคะบางครั้งก็ระหองระแหงง้องแง้งกันทะเลาะกันบ้างอะไรบ้างแต่เวลาผ่านมาผ่านไป20ปีก็ยังอยู่ด้วยกันยังรักกันอยู่เหมือนเดิมบางเวลาอาจเบื่อกันเองบางเวลาอาจใช้อารมณ์บางเวลาอาจเกิดเป็นเรื่องใหญ่บางเวลาไม่อยากจุงมือบางเวลาอาจเริ่มชินชาและไม่รู้ว่าใครผิดตรงไหนอาจจะโกรธกันได้บ่อยๆไม่ได้อยู่คนละข้างสักหน่อยเรายังมีกันอยู่จำได้ไหมเมื่อตอนเถียงกันถ้าเป็นยังคงอยู่ข้างเธอไม่มีรักไหนที่ดีทุกวันยิ่งนานยิ่งผ่านเรื่องราวมากมายเข้ามาทดสอบเข้ามาลองใจว่าความรักของใครแกล้งจริงหากเราเรียนรู้วิชาหากเราผ่านพ้นย่อมได้ทุกสิ่งหากเรามั่นใจว่ารักเราจริงทุกสิ่งก็มั่นคงฉันให้เธอให้ฉันหรือเปล่าเนี่ยพี่อวดถามอ๋อให้จริงสิเออโอ้ยแสดงว่าเพลงนี้ให้ฉันแล้วหลายๆเพลงที่วันนี้จอเลือกมานี่ให้ฉันหมดเลยหรือเปล่าให้ทุกคนให้ทุกๆคนได้เป็นตัวแทนของรูปแบบความรักนะฮะใช่เมื่อสักครู่นี้คือเพลงที่ชื่อว่าเถียงนากันทำไมเถียงกันทำไมจะมาเถียงมอบให้ทุกๆครอบครัวเลยก็แล้วกันค่ะแล้วจะไม่มีเพลงของจอนโยก็ไม่ได้นะจุดนี้ครับผมเพลงของเราก็มีที่น่าจะเหมาะกับธีมของวาเลนไทน์นะฮะไม่ได้เล่นนานเลยเพลงนี้มอบเพียงพบให้กับทุกๆคนด้วยนะคะแค่ฉันได้พบเธอโลกของฉันก็เปลี่ยนไปตลอดกาลนิยามคำนี้ที่เราจะพูดเสมอเลยเวลาเราเล่นเพลงนี้นะเพลงนี้ยังไม่ได้ถูกนำขึ้นสตรีมมิ่งนะฮะมีคนนับพันเป็นหมื่นล้านหวังสักวันจะได้เจอฉันก็คงได้เพียงแต่
เธอนั้นอยู่ที่ใดอยากจะเจอสักคนลำบากไหมหวังเพียงแค่ใครคนหนึ่งทำให้ฉันได้ลึกซึ้งมองตายังเข้าใจและฉันก็ได้พบเจอในวันนี้วันที่มีเธอเหมือนได้มาพบกับอุ่นไอรักมันช่างมีความหมายสิ่งที่เจอพูดคุยและทักทายสิ่งต่างๆที่มีมันมากมายความรู้สึกในใจของฉันทำให้รู้ว่าที่มืดมนกลับมีวันนี้ที่สดใสเธอทำโลกทั้งใบให้อบอุ่นใจเมื่อมีเธอรอยยิ้มที่ได้สัมผัสเปลี่ยนแปลงฉันไปมากมายขอบคุณจากหัวใจที่ได้พบเธอเจอในวันนี้วันที่มีเธอเหมือนได้มาพบกับอุ่นไอรักมันช่างมีความหมายสิ่งที่เจอพูดคุยและทักทายสิ่งต่างๆที่มีมันมากมายความรู้สึกในใจของฉันทำให้รู้ว่าโลกที่มืดมนกลับมีวันนี้ที่สดใสเธอทำโลกทั้งให้อบอุ่นใจเมื่อมีเธอรอยยิ้มที่ได้สัมผัสเปลี่ยนแปลงฉันไปมากมายขอบคุณจากหัวใจที่ได้พบเธอโลกที่มืดมนกลับมีวันนี้ที่สดใสจะทำโลกทั้งใบให้อบอุ่นใจเมื่อมีเธอรอยยิ้มที่ได้สัมผัสเปลี่ยนแปลงฉันไปมากมายจากหัวใจที่ได้รักเธอขอบคุณจากหัวใจที่ได้รักเธอเพลงเขาแต่งเองอันนี้เพลงเพียงพบนะคะหลายปีละเพลงนี้และเป็นเพลงที่เราก็มีอัดเอาไว้ในอัลบั้มรวมอันนี้พอดแคสต์นะคะทาง YouTube ช่องแมวเสร็จเล็บด้วยเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าการทำไลฟ์มาต่อเนื่อง5ปีของเราเนี่ยมันไม่ได้มีเงื่อนไขเป็นเรื่องอะไรที่การันตีนอกจากเรื่องของการอยากรักษามิตรภาพที่เรารู้สึกดีตั้งแต่วันแรกที่เราได้เจอกันเจอกันผ่านโลกโซเชียลนี่แหละผ่านจากการชมไลฟ์ว่างเมื่อไหร่ก็เลื่อนฟีดมาดูกันนะไม่ว่างดูสดก็ดูย้อนหลังความผูกพันตรงนี้มันเกิดขึ้นหลายๆครั้งเนี่ยเรารู้สึกเหมือนว่าเราคอมเมนต์เราคุยกันเหมือนแบบเป็นเพื่อนอ่ะ ใช่ นะเรารู้สึกว่าเราแทบจะถ้าเจอหน้ากันจริงๆเนี่ยมันก็เหมือนกับเราสนิทกันมาแล้วเลยหลายๆครั้งเราเคยคิดว่าถ้าเราไม่ไลฟ์มันจะเป็นยังไงอ่ะมันขาดอรรถรสไปเลยนะเพราะว่าผู้ชมส่วนหลักๆใหญ่ๆส่วนหนึ่งเลยเนี่ยคือตามเพจแมวเสร็จเล็บมาจากการที่เราเจอกันในไลฟ์เนี่ยนะคะหลังจากนั้นเราก็ติดตามเพจกันมาตลอดพอเราโพสต์ภาพโพสต์อะไรไปก็มีการมาคอมเมนต์กันนะคะมีโอกาสก็ไปตามเจอกันในชีวิตจริงในงานแสดงต่างๆที่จอนกับโยไปใกล้บ้านท่านความผูกพันตรงนี้มันเกิดขึ้นมาโดยที่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องระยะทางเชียงใหม่ภูเก็ตเหนือใต้ออกตกจังหวัดต่างๆเรามาคลุกมารวมตัวกันอยู่ที่เพจแมวเสร็จเล็บโดยเฉพาะในช่วงของคาบไลฟ์แมวเหงามาหอนคาบเรียนใช่เหมือนเป็นคาบเรียนเลยอ่ะและเชื่อไหมว่าเราเหมือนจะเป็นวัยใกล้เคียงกันน่ะนะวันนี้จอนกับโยก็มีคลิปสั้นที่เพิ่งโพสต์ไปในช่วงประมาณบ่ายสามเนอะหัวใจผูกกันโยว่าเพลงนี้มันบ่งบอกถึงความผูกพันอะไรบางอย่างแล้วก็
จุดเริ่มต้นของการทำไลฟ์ของเราสองคนเนี่ยมันคือที่บ้านมันคือที่อยู่อาศัยนะเราใช้ที่อยู่อาศัยของเราแล้วก็ช่วงเวลาที่ว่างมานั่งสร้างความสุขกันวันนี้เราก็ยังอยู่ที่บ้านไลฟ์ที่ฟินที่สุดคือไลฟ์ที่เวลาเรานั่งอยู่ที่บ้านของเราเองเพื่อนๆจะรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาผ่อนคลายความรู้สึกของความเป็นบ้านมันสร้างสรรค์สิ่งต่างๆมากมายรวมไปถึงได้สร้างมิตรภาพให้เกิดขึ้นจากการชมไลฟ์ด้วยและทุกครั้งที่ได้ฟังเพลงนี้ก็ขอให้รู้ที่ตรงนี้ไม่ว่าจะนานเท่าไรเราจะมีกันและกันเป็นหนึ่งในดวงใจตลอดไปก็เพราะหัวใจเราผูกกันตรงนี้ยังคงมีรักให้เธอเสมอต้องการอะไรก็เพียงแค่เธอเสนอฉันนั้นพร้อมจะมอบทุกอย่างให้เธอและไม่ว่าเหนื่อยแค่ไหนเธอก็จะเจอฉันที่จะเป็นเพื่อนที่ปลอดภัยให้เธอซบไหล่เอาแขนไปกอดไว้ให้ฉันเป็นเรื่องที่มันดีต่อใจฉันจะคอยอยู่ดูแลตลอดไปก็เพราะว่าหัวใจและทุกครั้งที่ได้ฟังเพลงนี้ก็ขอให้รู้ที่ตรงนี้ไม่ว่าจะนานเท่าไรเราจะมีกันและกันเป็นหนึ่งในดวงใจตลอดไปก็เพราะว่าหัวใจเราผูกกันตรงนี้ยังคงมีรักให้เธอเสมอต้องการอะไรก็เพียงแค่เธอเสนอฉันนั้นพร้อมจะมอบทุกอย่างให้เธอแล้วไม่ว่าเหนื่อยแค่ไหนฉันก็จะเจอฉันที่จะเป็นเพื่อนที่ปลอดภัยให้เธอซบไหล่เอาแขนไปกอดไว้ให้ฉันเป็นเรื่องที่มันดีต่อใจฉันจะคอยอยู่ดูแลตลอดไปก็เพราะว่าหัวใจเราผูกกันปฏิเสธไม่ได้นะมันก็มีความผูกพันอยู่นะขอบพระคุณนะคะคุณสสิพรด้วยนะคะสำหรับดวงดาวแล้วก็คุณหมูน้อยนะคะมาเติมพลังบวกขอบพระคุณมากๆเลยค่ะจริงๆอ่ะเราดีใจนะที่มิตรภาพหลายคนให้ช่วงเวลาเนี้ยในการฟังเพลงกับจอและโยเนี่ยเป็นช่วงเวลาของการเติมพลังบวกเราไม่รู้หรอกว่าแต่ละวันเนี่ยมีใครไปเจออะไรมาบ้างนะคะในชีวิตนะคะแต่ว่าช่วงเวลานี้มันน่าจะเป็นอะไรที่เป็นเซฟโซนให้กับหัวใจเราได้ช่วงเวลานึงที่เราจะลืมอะไรที่มันแย่ๆออกไปได้นะคะแล้วก็มามีความสุขอยู่กับการฟังเพลงบางคนบอกว่าแค่เห็นหน้าจอกับโยก็รู้สึกดีแล้วนี่เราก็งงมากนะเราก็งงมากทำไมหรอเราดูเป็นคนอารมณ์ดีมากเลยหลังไมค์เราก็ทะเลาะกันนะ อ่ะมอบอีกหนึ่งเพลงให้กับคนที่อยากมีพลังบวกในรูปแบบของเพลงรักๆนะเอาใหม่จอนฉันให้โอกาสแกไม่ชอบจริงๆที่เธอมีคนมากมายมาทักไม่ชอบเลยเวลาที่ใครชมเธอน่ารักทำเป็นแค่คิดว่าพี่ชายแค่มองก็รู้ว่าไม่ใช่แต่ว่าตัวฉันแค่เพื่อนเท่านั้นไม่มีสิทธิ์พูดอะไรได้อยู่ใกล้เธอเท่าไหร่But I can call you my status ของเราแค่เพียงสนิทฉันเข้าใจตอนนี้ยังไม่มีสิทธิ์ถ้าจะหึงก็คงจะผิดแอบห่วงแค่นี้เธอคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมแต่หัวใจเอาไว้ข้างล่างในคอมเมนต์เพื่อว่าใครได้เห็นเขาจะได้ไม่คิดไปไกลเป็นอะไรกันแค่ไม่ค่อยชอบเวลาใครมาใกล้เธอแปะหัวใจเอาไว้ทันคำว่าคิดถึงความรู้สึกที่มีให้เธอมันมากเกินไปยังไม่รู้พรุ่งนี้เป็นไงแต่ที่รู้วันนี้จะบอกเธอไว้ว่าคนนี้ฉันชอบรู้ไหมเวลาที่เธอทำดีกับใครไม่ค่อยชอบใจเท่าไรหรอก
แต่ฉันก็แค่เพียงเธอทำได้ก็เพียงแค่มองแม้ความจริงไม่ชอบให้เธอใกล้ใครไม่ชอบให้ใครใกล้เธออยากบอกให้รู้เท่าไรแค่คิดในใจแค่นั้นพอแปะหัวใจเอาไว้ข้างล่างในคอมเมนต์เพื่อว่าใครที่เห็นเขาจะได้ไม่คิดไปไกลก็รู้ไม่ได้เป็นอะไรกันแค่ไม่ค่อยชอบเวลาใครมาใกล้เธอหัวใจเอาไว้แทนคำว่าคิดถึงความรู้สึกที่มีให้เธอมันมากเกินไปยังไม่รู้พรุ่งนี้เป็นไงแต่ที่รู้วันนี้จะบอกเธอไว้ว่าคนนี้ฉันชอบนี่ฉันดองจองจ่าจองแหมมาสะเค็มเลยนะคะขอบคุณพี่วินนี่นะคะที่แปะให้ด้วยนะคะแปะเนื้อเพลงแล้วก็รายงานนะเราเล่นมา11เพลงนะหูไวมากมากเลยเพลงเหรอเนี่ยเพลงที่จบไปคือแปะหัวใจถ้าเป็นสมัยตอนเราเป็นเด็กประถมแม่วาเลนไทน์คือแบบแปะทั้งตัวใช่นะฮะยุคนี้ไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้เขามาเอาสติ๊กเกอร์แปะเสื้อไหมอันนี้ไม่แน่ใจโอ้ยยังมีอยู่ไหมอ่ะยังมีอยู่ไหมไม่แน่ใจเดี๋ยวนี้เขาส่งออนไลน์แล้วมั้งโอ้ยส่งสติ๊กเกอร์ไลน์ก็จบแล้วใช่ไหม จะไปซื้อทำไมให้เปลืองแล้วก็มาแปะเสื้อผ้าแต่สมัยเราเนี่ยมันเป็นวันที่แฮปปี้มากมันเป็นความสนุกใครที่ฮอตและคนรักเยอะมากเนี่ยเสื้อเขาจะเต็มไปด้วยสติ๊กเกอร์หัวใจนะฮะส่วนเราก็แปะตัวเองบ้างอะไรบ้างนะฮะแล้วก็บางทีก็ไปแปะเพื่อนนะฮะแล้วก็กลับมาตัวลายพร้อยมีความสุขเป็นวันที่เสื้อผ้าเต็มไปด้วยสติ๊กเกอร์นะคะวาเลนไทน์สำหรับเด็กวัยประถมยุคเรานะคะพี่เหมียวสวัสดีค่ะพี่เหมียวสวัสดีครับขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่แว่นด้วยใช่ไหมได้เดี๋ยวจัดให้อีกรอบเลยอย่าเพิ่งไปไหนขอมอบเพลงนี้รู้ไหมว่าเราเจอกันครั้งแรกตอนไหนความทรงจำเกิดขึ้นเมื่อไรเมื่อไรที่ทำให้เราสองคนเริ่มหวั่นไหวหรือจะเป็นในตอนที่คุณต้องนอนเสียใจหรือในตอนที่เราต้องไกลมันทำให้ฉันได้รู้ว่าคิดถึงแต่คุณและในตอนนี้ในเวลานี้นานเป็นปีให้ดวงดาวนั้นเป็นเหมือนพยานว่าขอสัญญาว่าจะรักเพียงคนว่าจะรักแค่คนว่าจะรักแค่คนเท่านั้นนานแสนนานก็จะรักเพียงคนก็จะรักแค่อยากจะมีแค่คุณคนเดียวคืนวันที่เราเคยมีแต่ความเหงาใจเมื่อมีคุณเข้ามาชิดใกล้ก็อบอุ่นใจดวงไฟที่ร้อนตอนเหน็บหนาวและในตอนนี้ในเวลานี้ล่วงเลยมานานเป็นปีให้ดวงดาวนั้นเป็นเหมือนพยานว่าขอสัญญาว่าจะรักเพียงคนว่าจะรักแค่คนว่าจะรักแค่คนเท่านั้นมีแค่คุณคนเดียวเริ่มเรื่องราวที่ได้เคยบอกฉัน
ไกลและในวันพรุ่งนี้ก็จะมีแค่เพียงเราไม่มีใครต้องเหงาและไม่มีใครต้องเศร้าสองเราเดินเคียงกันไป oh no ขอสัญญาว่าจะรักเพียงคนว่าจะรักแค่คนว่าจะรักแค่คุณเท่านั้นนานแสนนานก็จะรักเพียงคุณก็จะรักแค่คุณอยากจะมีแค่คุณคนเดียวขอสัญญาว่าจะรักเพียงคุณว่าจะรักแค่รักแค่คุณเท่านั้นนานแสนนานก็จะรักเพียงคุณก็จะรักแค่คุณอยากจะมีแค่คุณคนเดียวคุณคนนั้นของใครจุดๆรายงานมาแล้วหนึ่งนะฮะพี่เจมส์นะฮะทนายเจมส์ของเราขอมอบให้พี่อ้อยนะครับจะไม่หวานสักวันก็ไม่ได้พี่เจมเนี่ยกับพี่อ้อยเนี่ยเขาหวานกันทุกวันเขาไม่ใช่แค่วาเลนไทน์แน่นอนเพราะฉันเห็นฟีดเขาอยู่ตลอดเอ๊ะอะไรนี่เขาอันนี้แหละแซวเป็นคู่ที่น่ารักเรามาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับพี่แว่นกันอีกครั้งหนึ่งดีกว่าพี่แว่นนะคะถ้าย้อนไปสมัยปีพ.ศ.2530เท่าไหร่ไม่รู้แหละจำไม่ได้แต่โยยังเด็กบอกได้เลยว่าเน็ตไอดอลยุคนั้นเนี่ยพี่แว่นเนี่ยโคตรดังเลยรู้จักไหมคะแว่นนักบาสสอนราม2อ่ะฮะปัจจุบันพี่เขายังโอ้โหละอ่อนอยู่เลยนะฮะน่ารักมากๆพี่แว่นที่สำคัญมากกว่าความน่ารักคือพี่แว่นเป็นคนที่จิตใจดีมากๆจัดไป Happy birthday to youสรรค์วันเกิดพี่แว่นนะคะและรวมไปถึงคนที่มีวันคล้ายวันเกิดวันนี้ด้วยขอให้ทุกๆคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็สมหวังสมปรารถนาขอให้ความดีปกป้องรักษา Happy birthday to you นะคะขอบคุณน้องจอนโยที่รักน่ารักที่สุดขอบคุณมากๆเลยค่ะจริงๆอ่ะจอนกับโยร้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปแล้วรอบนึงอ่ะพี่แต่ตอนนั้นน่ะยังไม่ได้เปิดไลฟ์ไงรอบ2นะขอบคุณดวงดาวจากคุณเก๋ด้วยนะคะไม่รู้ว่าพี่แว่นชอบเพลงนี้มั้ยอ่ะแต่ว่าเลือกเพลงนี้ให้พี่แว่นแล้วกันเพราะพี่แว่นเค้าดูเหมาะกับพีเรียดนิดนึงได้ยินเสมอใช่ไหมหรือเสียงใบไม้ที่ไว้ต้องลมเท่านั้นแม้ว่าเราจะไกลห่างกันแต่ในใจนั้นเราคิดถึงกันเสมอจะนานแค่ไหนทุกวินาทีฉันยังคอยเฝ้ารอคอยเธอฉันเฝ้ามองดวงดาวเสมอยังเห็นเธอส่งสายตาหากันเรื่อยไปฟ้าอาจจะพร่าให้เราจากกันวันพรากเธอนั้นจากใจฉันได้ฉันจะอยู่เพื่อรักเธอตล
ลอดไปแต่สิ้นลมหายใจรักเธอนิรันดร์จะขำอะไรจ๊ะคนเขากำลังเคลิ้มเลยจะขำทำไมจ๊ะจะนานแค่ไหนที่ไหนทุกวินาทีฉันยังคอยเฝ้ารอคอยเธอฉันเฝ้ามองดวงดาวเสมอยังเห็นเธอส่งสายตาหากันเรื่อยไปฟ้าอาจจะพร่าที่เราจากกันแต่ไม่มีวันพรากเธอนั้นจากใจฉันได้ฉันจะอยู่เพื่อรักเธอตลอดไปแต่สิ้นลมหายใจรักเธอนิรันดร์ฉันจะอยู่เพื่อรักเธอตลอดไปแต่สิ้นลมหายใจรักเธอนิรันดร์นี่หนึ่งคนที่ชอบเพลงนี้เสมอและชอบให้จอนร้องด้วยก็คือพี่บีของเรานั่นเองค่ะพี่บีบอกว่าจอนร้องเพลงโปรดพี่บีมีความสุขมากเลยค่ะพี่บีคะเดี๋ยวจอนจะไปร้องเพลงนี้สดๆอีกครั้งหนึ่งเนี่ยในวันที่18กุมภาพันธ์ที่ตามตะวันคาเฟ่มินิคอนจากแมวเซนเนที่จัดที่ตามตะวันคาเฟ่คุ้งน้ำรีสอร์ทนั่นเองค่ะในวันเสาร์ที่18นี้บรรยากาศเย็นๆติดริมน้ำนะคะแวดล้อมไปด้วยต้นไม้แล้วก็มีมินิคอนจากแมวเศษเล็บ1ชั่วโมงเต็มที่เราจะอยู่ด้วยกันนะคะเริ่มต้นที่ 5:00 นเย็นมาเจอจอนกับโยได้ที่ทานตะวันคาเฟ่สมุทรสาครนะคะไม่ไกล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 ใกล้บ้านเราพี่บีบอกจะมาด้วยเดี๋ยวได้ฟังเพลงนี้สดๆนะคะแน่นอนอีกครั้งนึงเลยพี่บียังบอกมาด้วยนะคะว่าวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดน้องคิวด้วยโอเคสุขสันต์วันเกิดสุขสันต์วันเกิดนะคะฝากสุขสันต์วันเกิดน้องคิวด้วยขอให้น้องคิวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะแหมพี่อวดบอกว่าคิดถึงคุณแฟนอะไรอ่ะฟังเพลงแค่นี้คิดถึงแฟนแล้วเหรอรักเธอนิรันดร์พี่เจบอกว่าสุดยอดเลยนะฮะสุดยอดเลยนะฮะรักเธอนิรันดร์ที่จอนร้องสักครู่ขอบคุณฮะโอ้จอนเขายังมีเพลงที่เขาเตรียมมาอีกเป็นเพลงที่เหมาะกับความรักที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการพูดถึงความรักที่ไม่ว่าจะผ่านมานานแค่ไหนโลกจะหมุนเปลี่ยนไปยังไงคนรักของเราเขาก็ยังดูสวยและยังดูดีมีคุณค่าสำหรับเราเสมอจริงไหมคะพี่เจมส์พูดถูกพูดถูกหลายคนอยู่ล่ะเออยิ้มที่ดูสดใสกับหัวใจที่อ่อนหวานท่าทางเธอแบบนั้นดูเท่าไรไม่เคยเบื่อแม้เวลาจะพ้นไปนานสักเท่าไรเธอยังคงสดใสได้ยังเหลือเชื่อเสียงหวนร้องในวันฉันยังจำถึงวันนี้นึกทีไรรู้สึกดีและดีทุกๆเมื่อมาเวลาจะพ้นไปนานสักเท่าไรไม่เคยมีวันไหนฉันจะเบื่อเลยต่อให้โลกจะหมุนสักเท่าไรเธอยังคงสดใสอ่อนหวานเหมือนเคยต่อให้ใครจะสวยเท่าไรรู้ไหมว่าฉันเฉยเฉย
วันจนไม่อาจเปลี่ยนใจฉันที่มีให้เธอได้เลยฉันก็คงต้องบอกฉันรักเธอเหมือนเคยขอบคุณค่ะเปลี่ยนคีย์ด้วยมาร้องให้ได้นะทุกอย่างฉันดูเหมือนฝันได้พบกันจะเติมใจฉันเต็มโดยไม่ต้องเบื่อมาเวลาจะพ้นไปนานสักเท่าไรไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะเบื่อและต่อให้โลกจะหมุนสักเท่าไรเธอยังคงสดใสอ่อนหวานเหมือนเคยต่อให้ใครจะสวยเท่าไรรู้ไหมว่าฉันเฉยเฉยก็เพราะว่าเธอน่ารักขึ้นทุกวันจนไม่อาจเปลี่ยนใจฉันที่มีให้เธอได้เลยฉันก็คงต้องบอกฉันรักเธอเหมือนเคยตอนนั้นตอนน่ารักขึ้นทุกวันจนไม่อาจเปลี่ยนใจฉันที่มีให้เธอได้เลยฉันก็คงต้องบอกฉันรักเธอเหมือนเคยมอบเหมือนเคยให้กับทุกคนด้วยนะครับเพลงนี้น่ารักมากๆเลยเหมือนเคยจากพี่บอยโอ้วันนี้เราเล่นเพลงจากพี่บอยหลายเพลงอยู่นะเก็บหน้ามืดอยู่เป็นไรฮะเอาอีกแล้วหายใจไม่ทันอีกแล้วเหมือนมันสุดขอบผมแล้วสุดลมสุดแรงเกิดแล้วสุดแรงแล้วทำไมอ่ะเพลงนี้ร้องยากเหรอเหมือนจะตัวเองร้องได้ลิมิตเท่านี้โอ้ยแล้วเหมือนก็จะพยายามจะบังคับตัวเองให้ร้องอยู่นะฟิตหน่อยเดี๋ยววันที่18เพื่อนๆจะไปฟังฟิตนิดนึงนะได้ฟังแน่นอนนะมีคนถามว่าเธอยังสวยเหมือนเดิมมีไหมจอนจะไปร้องจอนจะไปร้องสดๆนะคะในวันที่18กุมภาพันธ์จะได้ฟังสดๆแน่นอนนะคะถ้าได้มีโอกาสไปนะคะแล้วอีกรอบอีกถ้าใช่อีกจอนจะหน้ามืดแล้วนะคะครับผมเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์นิดนึงสวัสดีค่ะขอให้มีความสุขในวันแห่งความรักนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะพี่หวัดบอกว่าโยจับหลังจอนแล้วดูอบอุ่นจริงๆนะน่ารักมีเพลงไหนที่เราจะแบบนั่งกอดหลังแล้วก็โยกกันไปเรื่อยๆแบบนี้มีไหมมีไหมเนี่ยมีไหมไม่ได้เพราะฉันต้องร้องต้องใกล้ใหม่นอกจากจอนแกร้องอ่ะอาจจะได้มีไหมเพลงที่แบบพอโยกได้อะไรเงี้ยมีไหมนึกไม่ออกเหรอเดี๋ยวให้เลือกเองนอนผีเสื้อไม่เอานะให้เลือกเองนะบายอันนี้เหรอทำไมชอบเพลงนี้อ่ะร้องบ่อยมากไปพี่เจบอกว่าเสียดายติดงานไม่เป็นไรค่ะพี่เอางานก่อนเนาะเดี๋ยวเรามีโอกาสได้เจอกันอยู่เรื่อยๆแหละเดี๋ยวก็ไปหาพี่ที่บ้านเดี๋ยวเราไปหาพี่ดีกว่า ไปเห็นเธอเดินมาไกลๆไม่รู้ว่าเธอเป็นใครแต่เธอสวยที่สุดเลยมากมายสายตาเธอเป็นประกายยังนางฟ้าอยู่ตรงนี้ไปอยากจะมองอยากจะมองอยากจะมองลึกเข้าไปอยากจะรู้ในใจเธอนั้นคิดอะไรเธอจะเหงาเธอจะเหงาเธอจะเหงาเหมือนกันบ้างไหมเธออยากให้เธอได้รู้จริงสักคนโอกาสดีๆอย่างนี้จะมีอีกกี่คนจะเป็นไปได้ไหมให้เราสองคนได้มาคุยกันคำคืนที่ดูเดียวดายฉันรอก็กลัวจะสายอยากจะขอไปทักผู้คนก็เริ่มห่างไปหลายตาก็เริ่มหมดไปหยุดไม่ไหวใจ
ดวงนี้ทิ้งคืน15 นาทีฉันนั้นแค่อยากขออยากให้เธอได้รู้อยากให้เธอลองแต่อาจจะยังไม่พร้อมจะยอมรักใครจริงสักคนโอกาสที่ดียังมีจะมีอีกกี่หนจะเป็นไปได้ไหมให้เราสองคนได้มาคุยกันยังไม่พร้อมจะยอมรักใครจริงสักคนโอกาสดีๆยังมีจะมีอีกกี่หนจะเป็นไปได้ไหมเราสองคนได้มาคุยกันอยากให้เธอได้รู้อยากให้เธอลองแต่อาจจะยังไม่พร้อมจะยอมรักใครจริงสักคนโอกาสดีๆยังมีจะมีอีกกี่หนเป็นไปได้ไหมให้เราสองคนได้มาคุยกันจอนชอบเพลงนี้เล่นบ่อยมากอยากให้เธอลองคืออยากให้เธอยาวนั่นเองอยากโอ้ลองยาวไม่ใช่ใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ป่ะอ้าวมาลมหายใจกันสักหน่อยนะฮะเพลงนี้มอบให้กับทุกๆลมหายใจเลยครับผมสดชื่นหรือเปล่าแปรงฟันกันหรือยังเธอคือลมหายใจเธอคือทุกอย่างจะรักเธอไม่มีวันจางไปจากใจเกิดเพราะเธอจะให้ทำเช่นไรในเมื่อใจยังไม่ลืมภาพเธอหลับตาครั้งใดยังคงเจอภาพเธอในใจเฝ้าคิดถึงเธอไม่รู้ว่าจะเจอเมื่อไรเป็นคำถามที่ค้างคาใจว่าเมื่อไรจะได้เธอก็เธอคงไม่รู้จะทำอย่างไรก็ไม่รู้ว่ามีฉันนั้นคอยห่วงใยแต่จะอยากยินเพียงใดจะอีกนานสักเท่าไรอยากให้เธอรู้และให้เธอเข้าใจเธอคือลมหายใจเธอคือทุกอย่างจะรักเธอไม่มีวันจางจากใจก็เพราะเธอคือลมหายใจเธอคือทุกสิ่งจะให้ทิ้งอะไรก็ยอมทุกอย่างนี้ใจฉันจะมีตาเธอสวัสดีค่ะคุณปุ้ยนะคะคุณปุ้ยบอกว่าไม่ได้ขึ้นแจ้งเตือนเลยนี่ไงเห็นไหมเราบอกแล้วว่าช่วงนี้นะคะกดติดตามก็ไม่ได้เห็นฟีดค่ะเพราะว่ากดกระดิ่งก็ไม่มีการแจ้งเตือนด้วยค่ะต้องอาศัยว่าจังหวะจะมาเจอกันไหมยังไงนะคะไม่รู้เขาจะมีระบบให้แจ้งเตือนไปทำไมนะคะปิดกั้นหมดเลยแต่ไม่เป็นไรยังทันอยู่นะคะพี่อ้อยบอกว่าเพราะทุกเพลงเลยขอบคุณค่ะพี่อ้อยนะพี่อ้อยมาแล้วพี่อ้อยกับพี่เจมดูกันคนละเครื่องแน่นอนนะคะ
เอาตอบมาคนละ account นะคะชอบตอนโยมาสัมผัสนะคะเอามือสัมผัสจอนะรู้ดูออกว่าจอนเขินจริงเหรอจอนเขินเหรอเขินไหมเขินเขินทำไมถามจริงไม่บอกทำไมโอ้มีไม่บอกมีไม่บอกด้วยทำไมเขินตอบก่อนเร็วตอบก่อนเขินทำไมอันนี้เนี่ยเล่นแก้เขินถามจริงเขินเหรอนิดหน่อยบางทีแบบว่าอายเพื่อนๆที่ดูอยู่โอ้โหอยู่ต่อหน้าผู้คนน่ะเป็นอายแต่ถ้าอยู่กันไม่กี่คนอ่ะจอนไม่อายหรอกนะนี่จะลีดไปถึงไหนเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์บ้างสวัสดีคุณสิงโตพี่สิงโตน้ำโยกนะคะเพิ่งมาเหมือนกันครับเนี่ยชอบเข้าห้องสายคราวที่แล้วก็เข้าห้องสายแบบนี้แหละไปว่าพี่เขาทำไมนะคะอาจจะเพิ่งเสร็จธุระไม่ว่ากันนะคะยังไงก็ยังอยู่ด้วยกันนะอ่านคอมเมนต์กันสักหน่อยนะอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะคะพี่แมวบอกน่ารักค่ะขอบคุณค่ะพี่เจมบอกว่าติดงานใช่ไหมไม่เป็นไรนะคะ18นี้วันเสาร์ค่ะจอนกับโยมีไปเล่นมินิคอนนะคะที่ตามตะวันคาเฟ่เป็นคาเฟ่ที่ติดอยู่กับริมน้ำเลยนะคะอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะบรรยากาศก็สบายสบายนะคะอยู่ใกล้ๆกันกับรีสอร์ทคุ้งน้ำนั่นเองนะคะใครที่สะดวกก็สามารถแวะเวียนกันมาเจอได้นะคะจอนกับโยเริ่มเล่นตอนประมาณ5โมงเย็นนั่นเองค่ะลืมบอกไปโทษวันที่23นี้นะคะซิงเกิลล่าสุดจากแมวเสร็จแล้วจะออกแล้วนะคะซิงเกิลที่ชื่อว่าเฮ้ย hey, เพื่อนนั่นเองค่ะเพื่อนๆ อาจจะได้เห็นตัวอย่างทีเซอร์กันไปบ้างแล้วนะคะบางคนอาจจะไม่เห็นก็ได้เพราะว่าฟีดมันอาจจะไม่ค่อยแสดงเนาะยังไงก็ลองตามกันดูนะคะที่ YouTube วันที่23นี้เราจะได้ฟังเวอร์ชั่นเต็มๆสำหรับเพลงนี้ซิงเกิลล่าสุดเฮ้ย hey, เพื่อนอย่างแน่นอนนะคะทางทุกแพลตฟอร์มเลยทั้ง YouTube Spotify Joox นะคะแล้วก็คลิปสั้นใน TikTok นะคะจะมีเพื่อนๆเอาไปเล่นเอาไปใช้คลิปเสียงแผ่นเสียงไปลงคลิปของตัวเองก็ได้ไม่ว่ากันชื่อเพลงว่าเฮ้เพื่อนนะคะเพลงนี้เนี่ยแต่งโดยโยนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยจอนนะคะเป็นเพลงที่ลำดับที่4ครับปีนี้เราคลอดมาแล้วนะคะ1ซิงเกิลนะคะเรากะว่าปีนึงเราจะทำสัก2ซิงเกิลนะคะ นะคะไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเป็นเพลงฮิตสุดยอดอะไรนะคะแต่ว่าอยากจะสร้างผลงานของตัวเองไปเรื่อยๆเก็บสะสมไปเรื่อยๆเอาจริงๆแล้วซิงเกิลเราก็เยอะเหมือนกันนะแบบที่ยังไม่ขึ้นสตรีมก็เยอะนะแล้วก็ที่ขึ้นแพลตฟอร์มไปแล้วเนี่ยก็เป็นเพลงที่4แล้วนะคะพี่วดีบอกว่าอยากไปที่บ้านคุ้งน้ำอยากไปที่ตามตะวันใช่ไหมคะติดเหมือนกันครับติดตรงตั๋วเครื่องบินเต็มนะไม่ใช่ติดธุระอะไรใดๆแต่ติดจองตั๋วไม่ได้ช่วงนี้ไฟเที่ยวบินเต็มใช่ไหมคะพี่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็เจอกันอยู่เรื่อยๆนะคะน้องวงสะท้อนบอกว่าขอเพลงไอ้เต้าหน่อยพี่ยังไม่เคยฟังเลยไอ้เต้าของน้องนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะน้องบอกว่าอยากให้พวกพี่ลองนะคะ สวัสดีพี่ตุล AP ด้วยค่ะสวัสดีวันแห่งความรักนะคะพี่ตุลเพิ่งเข้ามาเนาะหลายท่านเพิ่งจะสะดวกกันในช่วงเวลาประมาณนี้แหละ3ทุ่มครึ่งถูกต้องฮะมีใครอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษไหมคะเราอยากจะให้ทุกท่านได้เคลือบเคลิ้มกันอีกสักหนึ่งเพลงนะคะก่อนที่เราจะพักเบรกกันไปนี่จอนกับโยกยังไม่ได้กินข้าวพักเบรกใช่ครับว่าพักเบรกได้ไงพักเบรกจบไลฟ์ใช่ใช่ครับยังไม่ได้กินข้าวเลยหิวไหมถามก่อนพูดตรงหิวแต่พี่บีเอามะม่วงมาแขวนให้กินมะม่วงแทนได้ไหมก็ได้แหละอุ้ยคลีนมากเลยนะเธอ3ทุ่มครึ่งนี่เธอจะกินอะไรอ่ะเธอก็ไปเล็งบะหมี่เกี๊ยวใช่สิพูดไปเท่านั้นแหละเราก็คงจะอยู่บ้านเหมือนเดิมแหละนั่นไม่เซเว่นไม่ล่าเซเว่นไม่ล่าโอ้ยจะลากันไปด้วยทรงอย่างแบดอะไม่เอานะสวัสดีคุณลาติฟาด้วยนะคะสวัสดีครับพี่อยู่คนเดียวไม่ได้แล้วใช่ไหมโอเคอยู่คนเดียวไม่ได้นะของชัดนะฮะโอเคอยู่คนเดียวไม่ไหวคนละอันกันเดี๋ยวนะเล่นยังไงนะไม่เคยเล่นมากอยู่คนอยู่อยู่ลำพังคนเดียวก็คงไม่เอาแล้วทำไม่ได้มันจะมีเวอร์ชันของจอนและโยอยู่อยู่คนเดียวไม่ได้แล้วใช่อยู่คนเดียวก็เคาะธรรมดาก็ได้นะเราว่าอันนี้น่ารักดีพี่อวดอยู่คนเดียวเปล่าที่อยู่คนเดียวไม่ได้แล้วนี่คือไม่ใช่ว่าเหงาเพราะว่าไม่มีแฟนแต่ว่าได้ยินเสียงหมาหอนใช่ไหมล่ะกลัวสิ
คนเดียวและเดินคนเดียวมาตั้งนานแต่ฉันยังไม่เคยจะเปลี่ยวใจไม่เคยต้องร้อนรนที่ยังไม่รักใครก็รู้เพียงอย่างเดียวว่าปล่อยให้ชีวิตเป็นไปก็เพราะว่าตั้งแต่เธอได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงเรื่องราวเปลี่ยนนิสัยที่เคยชินก็มีเพียงเธอคนเดียวที่ทำให้วันนี้ดูมีค่าฉันไม่มีอย่างอื่นจะต้องตามหาอยากจะใช้วันเวลาที่ฉันมีเดินไปกับเธอชิดาดีดาดีดาดาชิดาดาก็เบื่อมันแล้วกับการไม่มีใครสักคนเบื่อแล้วนะที่ต้องทนอยู่แบบนั้นในใจมันร้อนรนที่เราได้พบกันก็รู้เพียงอย่างเดียวว่าขาดเธอคนเนี้ยไม่ได้ก็เพราะว่าตั้งแต่เธอได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงเรื่องราวเปลี่ยนที่เห็นวันใหม่ให้อยู่ลำพังคนเดียวก็คงไม่เอาแล้วถ้าไม่ได้อยากจะมีชีวิตที่มีเธอก็มีเพียงเธอคนเดียวที่ทำให้วันนี้ดูมีค่าฉันไม่มีอย่างอื่นจะต้องตามหาอยากจะใช้วันเวลาที่ฉันมีก็มีเพียงเธอคนเดียวที่ทำให้วันนี้ดูมีค่าฉันไม่มีอย่างอื่นจะต้องตามหาอยากจะใช้วันเวลาที่ฉันมีเดินไปกับเธอชิดาดีดาดีดาดาชิดาดาจะจบแบบเอนดิ้งก็ไม่ได้คนเดียวมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันเปล่าเปลี่ยวเหลือเกินอยากจะให้รู้เหลือเกินว่าคนโสดก็ยังมีอีกเยอะคนอยู่คนเดียวก็ยังมีอีกเพียบและคนเลือดกรุ๊ป B ตรงนี้มีกี่คนกันจ๊ะอยากรู้จังฉันนี่มันไม่ดีตรงไหนจึงหายจากกันแป๊บหนึ่งที่เธอเคยบอกฉันจนวันนั้นก็ยังไม่อ่านนานป่านนี้เธอจะเป็นอะไรไปหรือเปล่าเธอบอกป๊าแต่สุดท้ายก็กลายเป็นต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งไอ้ที่เขาทำฉันนั้นก็ทำแต่ทำและไม่เคยสมหวังหรืออาจเป็นเพราะพื้นดวงหรือเปล่าหรือเป็นที่ราศีของดวงดาวเลยทำให้ฉันต้องเหงาอย่างเนี้ยอยู่ใช่ไหมก็แค่ต้องการให้ใครมาคอยช่วยดูแลความเหงาหรือเป็นเพราะเราเกิดมาในเดือนประจำคนโสดอยู่ใช่ไหมหรือเป็นเพราะเลือดกรุ๊ปบีหรือเปล่าต้องเปลี่ยนเบอร์โทรสักทีหรือเปล่าก็แค่ให้ฉันมีคนมารักหน่อยได้ไหมไม่โสดอีกแล้วได้เปล่าI'm not afraid.
ฉันบ้างนานป่านนี้เธอจะเป็นอะไรไปหรือเปล่าเธอบอกปั๊บแต่สุดท้ายก็กลายเป็นว่างเปล่าฮึงโอ้โอ้ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งไอ้ที่เขาทำฉันนั้นก็ทำแต่ทำและไม่เคยสมหวังหรืออาจเป็นเพราะพื้นดวงหรือเปล่าหรือเป็นที่ราศีของดวงดาวเลยทำให้ฉันต้องเหงาอย่างเนี้ยอยู่ใช่ไหมก็แค่ต้องการให้ใครมาคอยช่วยดูแลความเหงาหรือเป็นเพราะเราเกิดมาในเดือนประจำคนสอดอยู่ใช่ไหมหรือเป็นเพราะเลือดกรุ๊ป B หรือเปล่าต้องเปลี่ยนเบอร์โทรสักทีหรือเปล่าขอแค่ให้ฉันมีคนมารักหน่อยได้ไหมไม่สอดอีกแล้วได้ปล่าใครสอดมานานแล้วบ้างกดหัวใจหน่อยแล้วเมื่ออยากได้รักก็ให้เขาไปแต่สุดท้ายไม่เคยได้กลับมารอต่อไปก็เปลืองเวลาต้องเสียน้ำตาไม่เคยได้ใจดีไม่พอไม่พอใจจะเอาอะไรเธอก็ว่ามาบอกมันนะที่เธอต้องการจะชอบคนแบบไหนต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งไอ้ที่เขาทำฉันนั้นก็ทำแต่ทำและไม่เคยสมหวังหรืออาจเป็นเพราะพื้นดวงหรือเปล่าหรือเป็นที่ราศีของดวงดาวเลยทำให้ฉันต้องเหงาอย่างเนี้ยอยู่ใช่ไหมก็แค่ต้องการให้ใครมาคอยช่วยดูแลความเหงาหรือเป็นเพราะเราเกิดมาในเดือนประจำคนสอดอยู่ใช่ไหมหรือเป็นเพราะเลือดกรุ๊ป B หรือเปล่าต้องเปลี่ยนเบอร์โทรสักทีหรือเปล่าขอแค่ให้ฉันมีคนมารักหน่อยได้ไหมไม่โสดอีกแล้วได้เปล่าอันนี้เขากำลังขิงกันเรื่องระยะเวลาของความโสดว่าใครจะยาวนานกว่ากันหนึ่งในคนที่ขิงตัวเองแล้วหนึ่งและไม่น่าจะมีใครกล้าสู้คุณปุ้ยบอกว่า11ปีจะมีใครสู้ไหมคะนะจุดนี้โสดมา11ปีจริงๆหรอถามจริงโอ้โหถามจริงมีใครให้มากกว่านี้อีกไหมโสดมา11ปีแล้วโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดเธอโสดนานสุดกี่ปีจำได้ไหมโสดมาตลอดเวลาป่ะเอาไม่นับรวมถึงเราไม่นับรวมมาเจอเรา3ปีที่เธอโสดอ๋อถ้าตอนเรียนไม่รู้สิตอนที่ทำงานแล้วตอนเรียนหูทำงานแล้วเหรอสักปี2ปีประมาณเนี้ยจำไม่ค่อย2ปี3ปีโสดสั้นจังดีแล้วเอาเราก็มาเจอฉันเลยป่ะใช่ไม่จริงเธอมีคนอื่นก่อนเธอเคยเล่าอันนั้นจำไม่ค่อยได้ละอันนั้นไม่เล่าดีกว่าขึ้นรถเมย์ไปส่งเขาเคยเล่าอยู่อ๋อ2ปีแล้วก็อกหักอีกแล้วก็แบบมาเจอเราอีกน่าจะประมาณนี้นะจำไม่ค่อยได้แล้วเรื่องมันตั้ง20กว่าปีมาแล้วนี่โอ้อันนี้ไม่นานอันนี้ไม่นานเฮ้ยดูสิไม่มีใครกล้าขิงเลยอ๋อฮะนะอันนี้โสดมโนนะฮะพี่สิงโตโสดลูก2โสดมโนนะไม่มีใครกล้าขิงแล้วค่ะให้ท็อปไปเลยค่ะคุณปุ้ยโอ้โหให้รางวัลคุณปุ้ยไปเลยค่ะชนะเลิศค่ะโสด11ปีนะฮะอ่ะจะบอกก่อนว่าคนมันจะมีคู่อ่ะมันบอกไม่ได้หรอกว่าวันนี้จะมีหรือไม่มีตอนนี้โสดอยู่ปีหน้าแจกการ์ดโอ้โหแจกการ์ดเลยไม่ใช่ผ้าป่านะหมายถึงซองงานแต่งเอ้าเจออย่างนี้จริงๆบทมันจะใช่นะ 3-4 เดือนนี่คลิกเลยนะคู่มาทันทีเลยนะเป็นกำลังใจให้คุณปุ้ยคุณปุ้ยบอกว่าไม่ต้องเป็นกำลังใจให้เลยเพราะว่าตอนนี้ชีวิตดีและมีความสุขมากอ้าวจริงมะบางคนแบบไม่ต้องมีคู่ก็ได้ชีวิตมีความสุขแฮปปี้อยู่ตลอดนะคะแต่ก็แอบสาธุไปแล้วหนึ่งว่าจะได้เจอนะคะ พี่เวนดี้บอกว่าไม่เคยว่างเว้นจากความโสดเลยค่ะมีตลอดค่ะรถไฟชนกันก็มีอีนี่ขิงอีกมุมหนึ่งหมั่นไส้ ถ้าย้อนเวลากลับไปได้อยากโสดเลยอยากมีคู่ถ้าตอนนี้ปัจจุบันนะความคิดเห็นผมจะอยู่เป็นโสดใช่มีเหตุผลเหตุผลคือเพราะว่าบางทีคื
แบบมันรักไปแล้วอ่ะมันก็จะมีความผูกพันอะไรบางอย่างมีความห่วงเราก็ไม่อยากเห็นเขาที่จะต้องสูญเสียไปเจ็บป่วย อยากเห็นเขามีแต่ความสุขอยากเห็นเขามีแต่ความรู้สึกดีๆอันนี้คือถ้าเกิดว่าเราได้รักใครเราก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งตามมาอีกหลายๆเรื่องคือความผูกพันนั่นเองนะคะถ้าเลือกได้ก็อาจจะขอโสดใช่ไหมแต่เธอเลือกไม่ได้ไงเลือกไม่ได้แล้วเลือกไม่ได้มันพลาดมานานแล้วคำตอบตรงกันครับคำตอบตรงกันนะคะก็คงจะมีชีวิตครองตัวเองเป็นโสดไปนะก็คิดว่าแต่การเจอกันน่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายไงไม่ได้เลวร้ายไม่ได้เลวร้ายพอดีว่าเจอกันก็รู้สึกว่าไม่ได้แย่เราไม่ได้ไม่ใช่ผมพูดแบบนี้แล้วเราทะเลาะกันไม่ใช่นะไม่ใช่นะเรายังมีความสุขดีทุกอย่างเลยใช่นะคะอ่ะเห็นมั้ยเห็นมั้ย1คนแล้วอยากโสดพี่มาดี้ก็บอกอยากโสดมาด้วยนะอยากโสดนี่ลากยาวเลยนะคะโสดอยากโสดนะแหมเราก็โสดกันขำๆมาแหละเวลาเราไม่อยู่กับแฟนเราก็โสดไงบ้านะฮะพี่อวดบอกอยากโสดด้วยบวกหนึ่งนะฮะมาอีกคนนึงนะปุ้ยบอกว่าจะไปฟ้องพี่เมย์เลยทันทีนะคะอ้าววันนี้เราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณสัก2ทุ่มได้เนาะเอ๊ะหรือก่อน2ทุ่มไม่แน่ใจ2ทุ่มนิดๆ2ทุ่มนิดๆ นี่ตอนนี้มันถ้าอยู่ชั่วโมงครึ่งละจอนกับโยต้องขอขอบพระคุณมิตรภาพทุกท่านมากๆเลยที่ทำให้ไลฟ์ EP 219นะคะที่ตรงกับวันที่14กุมภาพันธ์วันนี้มีความสุขแล้วก็อบอวลไปด้วยความรักร่วมกันถูกต้องฮะนานทีเราจะมาไลฟ์ตรงกับวันวาเลนไทน์เนาะเออนะคะก็ช่วงนี้เรามีผลงานอะไรบ้างนะคะก็มีซิงเกิลที่จะออกมาเต็มเพลงให้ได้ฟังนะคะชื่อเฮ้เพื่อนกันสักนิดนึงหน่อยมะลองเล่นดูหน่อยมะเธอจำเพลงตัวเองได้มะจำได้เอาท่อนฮุกนะท่อนฮุกเพื่อนๆลองฟังนะแต่เวอร์ชันเต็มจริงๆมันจะไม่ใช่แบบนี้นะคะเพื่อนๆต้องตีคอร์ดไปล่ะแค่เพื่อจะพร้อมกันแค่เพื่อนับหน่อยนับหน่อยนับหน่อยจะตีคอร์ดไปไหนเนี่ยไม่เข้าจังหวะอยากเอานะ One Two Three Four แค่เพื่อนกันเท่านั้นเพื่อนกันที่เธอบอก Hello ฉันไม่งออย่ามาหลอกเธอบอกว่าฉันนั้นคิดไปเองที่รักเธอจงฟังเพื่อนกันฉันไม่โอเคที่ควงแขนจับมือแอบซอบและเดินเซตตอบมาเฮ้ยเฮ้ยแค่เพื่อนกันอ้าวแค่นี้นะเดี๋ยวไปฟังกันเต็มเพลงนะเพลงที่ขึ้นชื่อว่าเฮ้ยเพื่อนในโหมดโมเมนต์ที่ว่าเฮ้ยขนาดเนี้ยจับมือขนาดเนี้ยสนิทกันขนาดเนี้ยไม่บอกก็รู้ว่าฉันก็มีใจคนแถวๆนี้เขาก็รู้กันไปหมดว่าเราน่าจะดองกันเออตอบมาหน่อยดิว่าคิดกับฉันยังไงก็ดันตอบมาเฮ้ๆว่าเพื่อนกันเนี่ยเพื่อนกันโอ้โหน่าชาไปเลยไหมล่ะครับผมรอติดตามกันได้เฮ้เพื่อนนะฮะน้องวงสะท้อนหัวเราะแล้วหนึ่งนะฮะฝากฟังด้วยนะฝากฟังด้วยนะฮะโอเควันนี้จอนกับโยต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวต้องพาจอนไปหาอะไรกินก่อนโอ้โหแหมไม่ใช่ผมคนเดียวละมั้งเธอข้างนอกเนี่ยเขาหมดแล้วเขาปิดร้านหมดแล้วกินมะม่วงกินมะม่วงกินมะม่วง